สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียนะครับรายการในเครือของ Infinity Podcast นะฮะแล้วก็พบกับไนท์เช่นเคยนะครับอ่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเออเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบานใกล้เดินเคียงนะก็มาคุยกันโอ้โ oh หบอกเลยว่าโดนถล่มจับเลยนะในหลังจากที่พูดเรื่องประเด็นศาสนาไปอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า เราไม่ได้ต้องการจะเราปลูกห,หรืออะไรนะแต่ว่าเรามาคุยกันเนาะในฐานะที่แบบในแล้วก็เพื่อนๆเนียเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เนาะที่แบบเข้าใจว่าน่าจะแบบถูกมองว่าแบบเออห่างไกลศา,าสนาอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทำความเข้าใจนะครับเอ,อก็มีการดีเบตกันได้เรื่องพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้ ในไม่ได้มองว่าเออม,ม,มันมันมีปัญหาอะไรนะครับก็ขอบคุณสำหรับหลายๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น่ชคทาง Infinity Podcast หรือว่าจะเป็นช่องทางของอินเดียเป็นประเทศวินเทจก็ตามทีนะก็ยังไงก็ยินดีแลกเปลี่ยนในหลายๆประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าีนไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็น นักบวชเนาะแต่ว่าเราเข้าใจมันในมุมของการศึกษาวิชาการหรืออะไรเงี้ยมากกว่าแล้วคือโอเคแหละคนที่ศึกษาธรรมะเขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความมุ่งหวังของตัวเองเนาะที่จะศึกษาเพื่ออะไรเพื่อการหลุดพ้นหรืออะไรเงี้ยแต่เวลาในศึกษาธรรมะเนี่ยในไม่ได้ศึกษาโดยมีเป้าหมายเรื่องนั้นเนี่ยในศึกษาาเฮ้ยมันสอนอะไรมัน เห็นอะไรในนั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวอย่างที่ไนท์เล่าไปในเทปที่แล้วคือโดยส่วนตัวไนท์นเนี่ยแบบเป็นคนที่เคารพทุกศาสนาเลยเชื่อว่าเออทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีฉะนั้นแบบการศึกษาหลักธรรมของแต่ละศาสนามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรไนศึกษาหลายๆหลักธรรมตอนที่ไนไปนเรียนเนี่ยเมดไนก็เป็นคนมุสลิมไนก็ได้แบบโอ้ได้ศึกษาธรรมะของอา่า ศาส,สนาอิสลามเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าสนใจแต่ถามว่านายรับอิสลามไปเลยไหมก็ไม่นะครับก็คือนายนับถือทุกศาสนาใช้คํานี้แล้วกันนะก็คือทุกศาสนาเขาก็มีหลักธรรมมีแก่นของตัวเองที่มันดีมันงามเนาะอยู่ที่เราจะหยิบมาใช้กับในการดําเนินชีวิตของเรามากกว่าอย่างที่บอกครับหลักธรรมร,รมในที่นี้มันคือคําว่าธรรมชาติคือการใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ย อ่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่อะไรเงี้ยคือบางคนก็ถือหลักของความเป็นคนก็เพียงพอแล้วครับความเป็นคนนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอ่าก็ถือว่าสําหรับสไลด์ที่แล้วก็มาเคลียร์กันประมาณนี้นะว่าเออนไม่ได้มีความตั้งใจจะลบดูถ้าใครออถ้าใครคิดเห็นแปบน,น,น,นี้ก็ต้องขอกราบประทานอภัยจริง,รงเพราะส่วนตัวเนี่ยนายเป็นคนที่เชื่ออะไรพวกนี้มากแล้วลุงจะบอก,ก,กว่าออมากเะฮะเออก็แบบไปวัดทําบุญนั่งฟัง เรียกได้ว่าแบบนายคงเป็นเด็กไม่กี่คนมั้งที่นั่งฟังเทปธรรมะใน youtube อืมคิดคือคือนายไม่ได้มองมันในฐานะที่มันเป็นแบบเฮ้ยเราเค่งศาสนานเลยนายคิดว่าแบบเรื่องเล่าในบทของธรรมะม,มันน่าสนใจเลยเพราะนิทานเซนนิทานอะไรเงี้ยอหมันสนุกมากครับคือถ้าใครสนใจเนี่ยลองลองไปฟังพวกนิทานเซนดูผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือหลายคนบอกมันก็ต้องมีแก่นมีอะไรก่อนนะครับแต่ว่าการสอดแทรกแก่น ไอ้เขาเรียกว่าเปลือกที่ห่อหุ้มแก่นทำของพุทธแบบไทยเนี่ยมันมันไม่เ้าใจนะแชมปนมันไม่ดึงดูดเด็กรุ่นใหม่อีกแล้วใช่ไหมมันมต่างจากไม่รู้ดิเวลาได้ฟังนิทานเซนรู้สึกเฮ้ยมันเป็นการเล่าหลักธรรมผ่านเรื่องเล่าที่มันโคตรโคตรสนุกอะ่ะพูดเลยว่ามันมันมันสนุกมากถ้าถ้าใครที่เป็นคนรุ่นเราเดียวกันนะลองลองไปฟัง หลักรมเซนดูมันสนุกมันจะมีเรื่องเล่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยมากมายนะครับที่สอดแทรก mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรหลักของพระพุทธศาสนาลงไปแบบแยบคายแบบมากๆเออมันมันดูสนุกกว่าแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบค้นหาเขาไม่ชอบอะไรว่ามาสอนสั่งชั้นอะไรเงี้ยชั้นอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเออประมาณนี้เนาะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องที่ใหาคุยเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะหนักพอสมควร มั้งนะแต่แบบนายจะพยายามเล่าให้มันแบบเข้าใจง่ายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่คนไทยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากนะักอืมใช่ไหมนี่ต้องยอมรับนะครับก็คือคือถ้าแบบให้จัดแรงกิ้งเกี่ยวกับนโยบายเยอ่าสมมติเวลาเราติดตามการเมืองนะนโยบายต่างประเทศจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่คน,คนไทยจะมาดูเลยนะครับอย่างแรกเราจะดูเศรษฐกิจใช่ไหม ดูสาธารณสุขการศึกษาอะไรเงี้ยมากกว่านโยบายต่างประเทศนี่จะอยู่จัดอยู่อันดับท้ายๆเลยนะคระับน,นี่เป็นความเรียกว่าปากตินะทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นโยบายต่างประเทศเป็นอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าการรู้ไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์ใครที่เรียกว่าแหละไ,ไม่เรียกว่าเล่นหุ้นแล้วกันลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามเนี่ย คนพวกนี้จะต้องติดตามข่าวต่างประเทศเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการลงทุนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินลงทุนที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของนักลงทุนไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครมันเป็นเรื่องของนักลงทุนต่างชาติความเชื่อมั่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเงี้ยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาในไทยเยอะมากซึ่งมันเป็นผลมาจากเทรดวอร์หรือสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐและ,ะจีนฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยส่งพองถ่ายเงินเนี่ย มาเก็บไว้ในเมืองไทยก่อนซึ่งรอจนวันเนี้ยก็จะถอนทุนออกมันเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะสั้นมากๆมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ระยะยาวอะไรต่อประเทศไทยเลยอะไรอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความจําเป็นนะที่ทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องการต่างประเทศซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่นายจะมาเล่าแน่นอนมันต้องเกี่ยวกับอินเดียใช่ไหมแต่นายจะมาเล่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับประเทศจีนอ่า แน่นอนว่า2ประเทศนี้เป็นมหาในใช้คําว่ามหาอำนาจได้เลยเป็นมหาอำนาจใหญ่ที่สุดไม่เชิงว่าใหญ่เป็นมหาอำนาจใหญ่ของภูมิภาคเอเชียนะถ้าพูดในเชิงศักยภาพหลายๆด้านนะถ้าแบบเอเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเป็นจีนกับญี่ปุ่นแต่ถ้าพูดในเชิงศักยภาพในการทหารหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอินเดียจีนอะงี้ซึ่งพูดง่ายว่าก่อนหน้านี้สองชาติเนี่ยเป็น เรียกว่าเวลาเป็นมหาอำนาจของโรคเนาะก่อนที่จะเกิดการล่าอาณานิคมของยุโรปเนี่ยก็มีแค่จีนกับอินเดียในยที่ครองโลกในยุคโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนมันส่งอิทธิพลต่อไทยมากๆสองชาตินี่มันมีความสําคัญต่อไทยเั้นเนี่ยการที่นานมาเล่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างจีนอินเดียเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ให้ความรู้นะคือแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่า,วามีคนรีเควส์นเข้ามาเยอะมากว่า อยากให้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียเยอะๆอยากให้เล่าเรื่องแบบความสัมพันธ์ของอินเดียกับประเทศต่างๆจริงๆเนยนควรจะเปิดด้วยการเล่าระหว่างอินเดียกับไทยแต่ว่าเราอยากเก็บจุดไคลแม็กไว้เ,เล่าช่วงท้ายๆเนาะยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่านนยกำลังเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อจะมาเล่าในหนึ่งเทปให้มันดีไปเลยแบบเนียบ แล้วก็จะแบบเป็นเทปแรกของประเทศไทยให้ได้กนน็คือเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียซึ่งแน่นอนมันมัน,มนในไทย,นยหายากมากนะครับที่จะมีแม้กระทั่งคนเขียนนะไนพูดได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าตอนอคิดว่าอย่ารุ่นพี่ไนเนี่ยซึ่งจบที่อินเดียเนะี่ยแล้วเขาทําเรื่องความสัมพันธ์ไทยอินเดียนะครับอาจจะตีพิมพ์เนาะอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรวิทยาใหพผลเล่มนี้อาจจะแปลงมาเป็นหนังสือเลยก็ตามเนี่ยจริงๆนะก็ถ้าถ้าพี่เขาฟังอยู่นะก็แบบจริงๆอยากอยากให้เขาทํามากๆเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการสื่อสารอินเดียวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแล้วก็่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยอินเดียได้ดีมากๆเราจะได้เห็นภาพหลายๆอย่างที่ไม่ได้เห็นแน่นอนอะไรเงี้ยครับอันนี่ก็เลยเป็นเป้าหมายที่ อยากอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ก่อนที่จะเราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยไนก็จะมาตอบคําถามจากทางบ้านก่อนนะครับอย่างอย่างที่เคยเล่าไปรอบที่แล้วเนี่ยเนื่องจากแขกรับเชิญมาเราก็เลยจริงๆก็ตอบแหละเพราะว่ามันก็มีคนถามเกี่ยวกับประเด็นศาสนาเข้ามานะคือการจัดเทปของไน,นอย่างที่บอกทุกเทปเนี่ยตั้งแต่ประมาณสมประมาณห้าเทปที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่าจากเรื่องที่เรา่องอยากเล่าเลยนะ เธออยาจะเป็นคําถามเนาะคือไอ้คาถามเนี่ยมันมาจากการที่ไอ้เรื่องเล่าอันเนี้ยมันมาจากการที่มีคนถามนะเว่าเฮ้ยอินเดียกับจีนเนี่ยมันเกลียดกันจริงหรอหรือมันไม่ถูกกันจริงไหมอะไรประมาณเนี่ยอ่ะนายก็เลยถือโอกาสใช้เทปเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะแต่อันนี้จะเป็นธีมใหญ่แต่ธีมย่อยเนี่ยมันเกิดจากเพื่อนนายคนหนึ่งเว้ยคือคือนางเนี่ยดาก็ใช้ว่าดาเขานะาก็เธอเดี๋ยวเป็นผู้หญิงใช่ไหมนางเนี่ยเป็น ทำงานเกี่ยวกับสายการบินแน่นอนว่ามันก็ต้องรับเขาเรียกว่าลูกค้าที่หลากหลายมากเนาะคือง่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอร์โฮสเตสแล้วกันอเธอก็รับบริการเขาเรียกว่าให้บริการลูกค้าที่หลากหลายมากใช่ไหมแน่นอนแอร์โฮสเตสก็คือคือไม่อย่คือจะพูดแบบเข้าใจง่ายเถอก็คือแบบคนที่คอยช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นทุกอย่างใช่ไหมเป็นทั้งบอยเป็นทั้งบริกร,เป,ร,กรเป็นทุกอย่างเลย คอยรักษาความปลอดภัยด้วยให้กับผู้โดยสารขึ้นเราต้องเป็นคือถ้าใครทํางานแอร์โฮสเตดหรือสจวตเนี่ยก็จะคือแบบต้องคอยโปรเทคทุกอย่างของผู้โดยสารถูกไหมแน่นอนพอมันเจอคือแบบไฟบินเนี่ยเวลาบินเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดให้เราคนที่เป็นแอร์โฮสเตดเนี่ยเขาเราียกว่าอะไรอยู่ไฟนั้นบินแค่ประเทศนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็จะสลับกันไปกันมามันก็จะเจอผู้คนที่หลากหลายหนึ่งในคําถามที่เธอส่งเข้ามาคือทําไมเด็กอินเดียเนี่ยถึงโซนนัก แล้วทาไมพ่อแม่ชาวอินเดียเนี่ยถึงชอบปล่อยลูกปล่อยคือปล่อยแบบให้มันให้ให้เด็กพวกเนี่ยวิ่งเล่นอ่ะคือถ้าภาษาเราคือเปรตอ่ะเออภาษาใต้เนี่มันก็เปรตในเปรตเลยว่าคือคืออันนี้ไม่ได้เป็นคำด่าอะไร้วคือมันซนมากมันลิงอ่ะคือเขาก็เลยถามว่าทําไมมันถึงซนคือแบบเด็กชาติอื่นที่เขาเจอไม่เคยเจอแบบนี้พูดยังไงก็ฟังแต่นี่คือแบบพ่อคือเด็กซนเนี่ยเขาเข้าใจได้แต่ทําไมพ่อแม่ถึงปล่อยลูกให้วิ่งเล่น กวนคนนูน้นคนนี้อะไรประมาณนะี้ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราไปเจอคนอื่นไนะี่คืออย่างพื้นที่อย่างเครื่องบินใช่ไหมมันไม่ได้เป็นบ้านของเราใช่ไหมที่เราชอบปล่อยลูกให้วิ่งเล่นมันต้องมีหนะ้าที่ต้องจัดการแน่นอนคือพลังของเด็กแขกเนี่ยมันก็จะแบบกรีดกรีดกรีด,รด,รดคือแบบบหะสาทมารมาครับแล้วเขาก็เลยถามคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนตัวคือ นไม่เคยมีลูกเป็นแขกเป็นเด็กแขกนะแต่ใช้คขาว่าหลานแล้วกันมันคือเขาเรียกว่าลูกสาวของพี่เพื่อน่ก็คือมีโอกาสไปเลี้ยงอ่ะคือไม่ใช่ไปเลี้ยงหรอกก็คือไนไปเที่ยวบ้านเพื่อนใช่ไหมแล้แน่นอนก็ต้องไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ต้องช่วยมันเลี้ยงหลานซึ่งไปอยู่บ้านสองสาอาทิตย์เลยวันเนี้ยก็ต้องช่วยมันเลี้ยงหลานใช่ป่ะคือเราได้เห็นการเลี้ยงลูกอ่ะอินเดียที่มันจะต่างมากๆจากคนไทยนะครับคนอินเดียเป็นคนที่เลี้ยงลูก ตามไม่รู้นะว่าคือไหนเอามาคิดเราเองนะคือเขาเลี้ยงลูกตามพฤติกรรมของเด็กที่มันควรจะเป็นใช้คํานี้นะคือเด็กในวัยอันนี้แบบไม่ได้แบบใครคือแบบไม่ได้เป็นกุมารแล้วแพทย์หรืออะไรนะแต่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าการที่คนอินเดียเลี้ยงเด็กแค่โซนหรืออะไรเนยะเพราะว่ามันเป็นวัยของเขาคือเด็กในวัยสามสี่ห้าขวบเนี่ยเป็นวัยที่ชอบเล่นชอบอะไรเงี้ย จะโดยบังเอิญหรืออะไรก็ตามนะเด็กมันก็จะต้องวิ่งต้องอะไรมันมันอยู่เฉยเด็กเขาอยู่เฉยไม่ได้มันก็เหมือนกับเด็กบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ลักษณะการสอนของคนอินเดียเนี่ยไม่ได้สอนให้เด็กเชื่อฟังโดยไม่มีเหตุผลเอออันนี้เป็นความต่างจากผมไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเลี้ยงยังไงเนาะแต่แบบส่วนใหญ่คนไทยจะเลี้ยงให้ลูกเชื่อฟังโดยบางบ้านอาจจะมีเหตุผลนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ แต่โดยรวมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยจะเลี้ยงลูกในลักษณะที่ให้ลูกเชื่อฟังโดยมีอำนาจบางอย่างนะก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำให้กลัวหรืออะไรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราจะเห็นเนี่ยในหลายๆบ้านเนี่ยลูกพอโตมาระดับหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าคุยกับพ่อกับแม่ คือพ่อแม่จะดูไกลมากแต่ว่าเทรนด์การเลี้ยงลูกของคนไทยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะนะต้องใช้คำน,นี้ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากจากอดีตเท่าที่ไหนเห็นเนะเาะก็จะแบบเริ่มใช้เหตุผลเริ่มอะไรมากขึ้นเนาะคืออันนี้ก็ส่วนตัวก็คือไม่ควรพูดว่าส่วนใหญ่ใช้คําว่าครอบครัวตัวเองแล้วกันแต่ว่าคิดว่าบ้านบ้านตัวเองเนี่ยก็มีการปรับแนวทางมากขึ้นเมื่อโตนะคือพ่อแม่ไหนเนี่ยก็จะแบบมีโอกาส ดูนู่นดูนี่ก็จะเปลี่ยนนะเพราะเหตุผลที่ต้องทํงาให้ลูกเชื่อฟังเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นประเทศกําลังพัฒนานพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้ลูกมากมายขนาดนั้นเขาต้องไปทํางานนะในยุคที่นายเติบโตเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องทํางานโรงงานใช่ไหมก็จะไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกไม่เชื่อฟังเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแหละก็อย่างเช่นไม่กลับบ้านตรงเวลาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบ มีปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องจัดการเรื่องในบ้านก่อนที่พ่อแม่จะกลับมาอะไรเงี้ยมันต้องมีภาระรับผิดชอบไปหลายอย่างอะไรเงี้ยครับส่วนมันก็เอาจริงเขาก็จะมีเหตุผลในการอธิบายก็ได้แต่ว่าคนไทยไม่ค่อยพูดกับลูกมากนะใช้คํานี้เนาะเพราะมันอาจจะไม่มีเวลาในะใช้อธิบายแบบนี้ส่วนคนเด็กอินเดียเนี่ยพ่อแม่ก็จะเลี้ยงดูด้วยกันมีเหตุผลอะไรเงี้ยพอสมควรมากๆแล้ว คือพ่อแม่อินเดียไม่ได้มองเรื่องการซนของเด็กว่ามันเป็นปัญหาเนาะใช่คำน้นเขาไม่ได้มองมันเป็นปัญหาเขามองก็เป็นธรรมชาติของเด็กเขาก็ปล่อยมากๆโดยเฉพาะคนรวยแล้วก็โดยเฉพาะเด็กผู้ชายพ่อแม่เขาจะเอาใจมากๆใช้คำว่าสปอยได้เลยอ่ะคือแบบแบบเด็กอินเดียเนี่ยจะถูกสปอยมากๆโดยเฉพาะลูกชายมันจะถูกสปอยเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนรวยและแน่นอนนะครับคนที่จะบินเครื่องได้เนี่ยมันต้องมีกระตังแน่ๆจน อาจจะเป็นชนชั้นกลางระดับบนเลยนะครับชนชั้นกลางระดับชนกระชั้นกลางกลางเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอ่าฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปต่างประเทศได้ก็ต้องเป็นคนชั้นกลางระดับบนแล้วก็ระดับสูงคนรวยเลยอ่าก็เลยทำให้เนี่ยเขาก็ยิ่งสปอยลูกของเขามากขึ้นก็จะเห็นว่าเด็กอินเดียเนี่ยคือถ้าใครดูละครเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าลูกชายเนี่ยจะเป็นเหมือนลูกแง่ามากๆนะจะติดแม่เชื่อฟังแม่ ครอบครัวใช่คำนี้ก็คือแบบเขาคอยปเทคกันตลอดเวลาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียมากๆที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะดูแลลูกดีมากๆตั้งแต่เกิดจนคือถ้าเขาอยู่จนลูกตายได้เขาก็ทํามันจะไม่เหมือนฝรั่งที่เขาจะเลี้ยงลูกแบบมีไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ประครบประงมจะให้เขาให้เด็กฝรั่งเนี่ยเติบโตกันเองอะไรเงี้ยแต่ คนอินเดียก็เหมือนกับคนไทยเนี่ยก็เลยเลี้ยงลูกประครบประงมฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกยังไม่ได้สร้างความมั่นาจจนถึงขนาดที่แบบเฮ้ยคนอื่นพูดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบปล่อยไว้างันนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะรับมือนะก็ใช่ไหรับแล้วมือกับเด็กอินเดียก็คือคุณต้องพูดกับพ่อแม่ของเขาเนาะว่าเอ้ยลูกคุณมากวนฉันแล้วนะอะไรเงี้ยช่วยดูแลได้ไหมอะไรเนี่ย,ยนะซึ่งเขาก็จะทานะคือคนอินเดียค่อนข้างจะ รักษาหน้าตัวเองพอสมควรนะใช้คานี้พอสมควรไม่ได้บอกว่ามากนะพอสมควรแก่เหตุนะแล้วก็ถ้าลูกเขาเขาคือเขาก็จะไฟ่พอร,ระดับหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งก็คือแบบเออเราต้องหาพวกคือคนอินเดียเนี่ยหนึ่งต่อนหนึ่งไม่ไม่ได้ต้อง สองสามสี่ตอนหนึ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะฟังเขาจะเห็นว่าเอ้ยคนมองเขาไม่ดีแหละเขาจะต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องจัดการกับลูกของเขานะแต่ว่าเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยชอบการเลี้ยงเด็กของคนอินเดียนในหลายเรื่องมากๆจากการไปช่วยเพื่อเลี้ยงหลานเนี่ยเขาไม่ค่อยจะตีแบบไม่มีเหตุผลโดยแบบไม่ได้ใช้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบแต่ว่าคนอินเดียเวลาตีตีกันแรงมาก ้คานี้เราจะกลัวเลยนะเวลาเจอคนอินเดียตีลูกเนี่ยผมนี่แบบหลอนไปอยู่พักหนึ่งคือเขาตีแบบตีต,บบตีแบบตีแรงๆอ่ะคืออย่างไทยเนี่ยเวลาตีเขาจะเราจะมีอาวุธแต่คนอินเดียเนี่ยไม่ใช้อาวุธนะเขาใช้มือเนี่ยตีตบหน้าอ่าคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนคือ ผมเคยเห็นแบบแม่ตบหน้าลูกแบบในรถไฟเลยประมาณนี้คือตบตบจริงจังแลตบแบบหน้าหันเลยอ่ะแล้วนี่คือเด็กสามขี่ห้าขวบเพราะมันสนมากอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยแบบช็อกช็อกแบบช็อกจริงจังอะไรเงี้ยแล้วพอเขาตบเสร็จก็โอบลูกผมงงมากอันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบอึ้งถึงทุกวันเนี้ยแต่แบบคิดว่าถ้าระบบแบบนี้เขาก็ทําให้ลูกกลัวแล้วแต่ปัญหาคือพ่อแม่เนี่ยก็จะยั้งมือนะ เพราะว่าคือมันจะต่างกันจากการถืออาวุธคือเราไม่สามารถดูน้ําหนักได้แต่การตบไปเนี่ยถ้ามันตบแรงมากเนี่ยพ่อแม่จะต้องรู้สึกผิดมากๆเลยเนะเพราะมันตบไงมันเป็นการที่อวัยวะสองอย่างมันสัมผัสกันมันเป็นความทัชของมนุษย์อะ่ะมนุษย์มันก็จะต้องรู้สึกผิดเป็นธรรมดานะแต่การมีอาวุธเนี่ยเราก็จะแบบค่อยๆถีบห่างออกจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้นเอออันนี้ก็คือแบบ เป็นการมองอีกเรื่องคือการสอนเด็กคือพ่อแม่อินเดียนให้เวลากับลูกมากๆนะซึ่งแม้ว่าเขาจะทำงานมาหนักแค่ไหนนะก็จะแบบอยู่กับลูกในช่วงดึกหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ไว่าจะเป็นการบงการบ้านอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ทำกับลูกตลอดแม้จะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็จะอยู่ทำเป็นเพื่อนลูกจนกว่าการบ้านลูกจะเสร็จแล้วก็จะนอนพร้อมกันเช้าวันต่อมาก็จะ มีหน้าที่ต้องไปส่งลูกนะคือโรงเรียนในอินเดียเนี่ยนอกจากคือถ้าเป็นโรงเรียนระดับกลางๆขึ้นไปเ่ยพ่อแม่ทุกคนมีหน้าที่ต้องไปส่งลูกเข้าเรียนนะครับโดยเฉพาะเด็กในวัยที่ผมบอกอะที่เขายังไม่สามารถเดินไปเรียนเองได้หรือเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจหรืออะไรเองได้มากเนี่ยพ่อแม่มีหน้าที่ต้องไปส่งเท่านั้นนะมันจะไม่มี มันอ๋อมันจะมีระบบอีกคือระบบรถโรงเรียนแต่พ่อแม่ก็ต้องมาส่งขึ้นรถโรงเรียนอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ครับจะไม่มีทางปล่อยให้เด็กขึ้นรถไปเองอะไรเงี้ยคือเขาดูแลใส่ใจลูกกันถึงขนาดน,นั้นเนาะซึ่งมันก็ทําให้ส่วนหนึ่งอ่ะเด็กก็จะติดก,การสปอยของพ่อแมแ่แต่อีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นหน้าที่ทอยู่แล้วที่เราจะต้องเรียกว่าอะไรดูแลสวัสดิภาพของเด็กคนนึงเนาะเพราะไม่รู้ว่า การที่เราปล่อยให้ลูกขึ้นรถเมย์ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เนาะหรือปล่อยให้ลูกขึ้นรถส่งไปโดยที่เราทิ้งเขารอโดยที่ไม่ได้ส่งขึ้นรถมันก็จะต่างกันออกไปอีกใช่ไหมนี่ก็ลยแบบอย่างมาเล่าว่าทําไมเด็กอินเดียถึงซนแบบนั้นจริงๆมันเป็นพฤติกรรมปกติของเด็กคิดว่านะโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมของเด็กคือถ้าแบบใครเห็นเด็กในวัยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะโซนเพราะว่าเป็นวัยที่เขาต้องเล่นเนาะ ฉะนั้นมันไปโทษเด็กคือใช้คำนี้ว,ว่าโทษเด็กไม่ได้ใช่ไหมว่าแต่ต้องคุยกับพ่อแม่เนาะว่าจะต้องจัดการลูกตัวเองนะอะไรเงี้ยถ้าใครเจอปัญหาแบบเนี้ยคือคนจะชอบไปด่าที่เด็กว่าทำไมเด็กเปรตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเคยเห็นคลิปว่าแบบเออเด็กพ่นนู่นพ่นนี่อะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ คือถามว่าเขาเห็นไหมแต่เขาไม่ได้คือเขารู้สึกว่าอ้าวก็เด็กก็เล่นกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขามองว่ามันเป็นปกติคือผมว่าอย่าปแบบโพสอะไรเงี้ยมันมันเสียเวลามากคือการเดินเข้าไปคุยกับพ่อแม่เฮ้แบบช่วยดูหน่อยได้ไหมเออแบบลูกพ่นน้ําใส่ชั้นใส่เราอะไรประมาณเนี้ยพูดกับตรงๆเคิดว่ามันง่ายกว่าเยอะที่เราจะแบบเก็บ เรื่องนั้นล้วบอกโอ้วันนี้ไปกินเตื้เตืเต,ตืแล้วก็แบบมีเด็กแบบเปรตมากวิ่งถุยน้ำลายไปทั่วเลยอันนี้มันเป็นการไปโทษเด็กผมใช้คำนี้เล้วกันทั้งที่เราเนี่ยยะอยู่ที่จุดนั้นนะควรจะไปบอกพ่อแม่ว่าให้ตักเตือนลูกหน่อยนะอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าที่ไปโทษเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้นะคือช่วงวัยสามสี่ห้าหกขวบเนี่ย เป็นช่วงที่เขาจะเรียนรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยถ้ากูไปพูดแบบนี้ใส่คนอื่นมันผิดนะพ่อแม่เขาก็จะบอกติ้ตตใช่ไหมเขาก็จะไม่อาจจะไม่ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมแบบนี้อีกมันเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบการลองนู่นลองนี่ถามนู่นถามนี่ซึ่งพวกเราเนี่ยก็ผ่านจุดนั้นกันมาหมดแล้วเข้าใจไหมคือผมก็ไม่รู้นะคือแบบผมเข้าใจว่าหลายคนไม่ชอบเด็กจากการที่เด็กประพฤติยุ้นแต่ว่า เราต้องย้อนกลับไปว่าว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันก็ต้องผ่านเขาเรียกว่าสิ่งเนี้ยมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเราก็อาจจะถูกใครบางคนสาบแช่งกลด่ามาแล้วในยุคที่เราอายุเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยฉะนั้นแบบเข้าใจมันน่ะน่าจะดีที่สุดแล้วก็ไปคุยกับคนเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าที่คือการไปด่าเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้ทําให้เด็ก มันดีขึ้นเลยนะผมใชุ้ำน,นี้การว่าเด็กเนี่ยมันจะทําให้การที่คุณทําอะไรบางอย่างไปสก,กิดใจเขาเนี่ยมันจะจําไปตลอดชีวิตยิ่งถ้าเราเป็นญาติพี่น้องหรือแบบเออมีความสนิทชิดเชื่อกับเด็กคนนั้นเขาจะจําไปตลอดชีวิตนะความกลัวเสียงตวาดหรือเนี่ยเขาจะจดจําไปตลอดชีวิตผมใช้คํานี้ได้เลยมันก็จะเหมือนเราอ่ะ ว่าเราเกลียดคีน้าญาติคนหนึ่งบางคนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยทําอะไรกับเราไว้มันเป็นภาพจําที่บางทีมันเราก็ไม่ควรจะไปทําถ้าเรายังไม่คือถ้าเราไม่อยากให้เขามาจําภาพเราเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมอนผมเนี่ยผมก็จะกลัวอยู่หนึ่งคนมากนะครับในในในวงสังเกตเราก็ไม่ค่อยกล้าจะไปคุยด้วยนะั่นคือป้าคนโตของบ้านนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคย มีปมบางอย่างเอออะไรเงี้ยก็เนี่ยก็มปก็จะเป็นความเข้าใจคือจริงๆเด็กอินเดียไม่ได้แปลกไปจากเด็กทั้งโลกหรอกมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละใครคงเคยเห็นคลิปที่แบบเด็กฝรั่งแบบวิ่งเล่นแล้วสรุปเคาน์เตอร์น้ําหอมพังกระจายหมดแล้วแม่ก็ต้องมาชดใช้เลยมั้ยมันเป็นพฤติกรรมวัยเด็กของเขาอะไรเงี้ยครับอ่ะอันนี้ก็ตอบคำถามเพื่อนคนนั้นนะว่าทําไมเด็กอินเดียมันซนมันดูเปรตแล้วคือจะจัดการกับมันเนี่ยจริงๆก็คือ คุยกับพ่อแม่ปันนะ้ขาคุยกับพ่อแม่เด็กคนนั้นนะจะง่ายที่สุดและก็ควรปฏิบัติกับทุกเชื้อชาติแหละมันก็จะแบบเจอปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่แบบคือเขาก็เลี้ยงลูกปล่อยเขาก็อยากให้ลูกเขาสนุกไงแล้วก็แบบคนอินเดียก็แบบขี้เกียจมันไม่ใช่ว่าขี้เกียจก็คือแบบอยู่บนเครื่องก็ไอ้นีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าคุณคือถ้าดูอ่ะพฤติกรรมบนเครื่อง,องคนอินเดียเนี่ยก็จะไม่ได้เบื่อกับชาติไหนบนโลกอยู่แล้วนะ สั่งให้ลาดเข็มขาดกูก็จะไม่ลัดบอกให้หนั่งก,กูก็จะเดินไปเยี่ยวอะไรเงี้ยคือเขาไม่เหมือนใครในโลกนี้อยู่แล้วนะจะรู้ทาการทำความเข้าใจเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะแต่ว่าเข้าใจว่าคนเป็นแอร์โฮสเตสมันมีหน้าที่ปฏิบัติที่ต้องตามต๊ดตืดตืดตดตืดเออฉะนั้นก็ต้องเป็นศักยภาพของตัวแอร์โฮสเตสเองนะครับซึ่งอยากให้เรียนรู้กับแอร์โฮสเตสอินเดียมาก สั่งเป็นสั่งเอาจริงเป็นเอาจริงนะคือนั่งคือต้องนั่งเดินเลยนะครับมือไม่นั่งใช่ไหมยืนมองนี่เลยแบบโอ้โหเพราะนันเนี่ยใช้บริการสายการบินอินเดียเยอะแบบแอร์ที่แบบโหนแบบน่าจิกแบบจิกมากจิกจิกแบบจิกจนผูดสารกลัวกลัวแบบกลัวมากเออคือแบบมันจะเป็นระเบียบก่อนแบบเคยนั่งเทียบระหว่างแบบสายการบินแห่งอันหนึ่งของประเทศไทยกับสายการบินอินเดีย ทางกันเยอะคนไทยนี่เฟรนดี้โอ้อยากกินเหล้าอยากอะไรแบบแจกหมดเนาะอยากได้กระป๋องเลยอะแขกไม่แก้วคือแก้วกูเติมแล้ววิ่งปุ๊บตึงต้งตึ้งตึ้งเดินม,มาปิดก็ถามนะแล้วก็อืมก็แล้วไงก็ไม่เสิร์ฟไม่เสิร์ฟแล้วคือไม่เสิร์ฟอะไรมาเนี่ย <c oughs> คนเป็นอะไรที่โคตรผีกันเลยอะเพราะเขาก็รู้สัตดาหของรสชาติเขาค่อนข้างดีอะผมได้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะอ่ะ คำถามจากทางบ้านก็ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงประเด็นที่จะมาคุยเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วอินเดียกับประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ถูกกันจริงไหมแล้วเขาเกลียดกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเท้าความไปในประวัติศาสตร์ยาวนานของสองประเทศนี้นะคืออินเดียกับจีนเป็นสองชาติที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ทั้งในเชิงวัฒนธ,ธรรมเศษรษฐกิจและก็ศาสนานะพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่จีนเนาะในตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่7ที่6อะไรเงี้ยยาวนานมากมีความสัมพันธ์กันหลายราชวงศ์การทําสงครามระหว่างสองประเทศนี้มีครั้งเดียวก็คือแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนชนชาติฮั่นกับชนชาติอารยันแบบจริงๆ มันเป็นการลบระหว่างเจีงกิสคานกับราชวงศ์มุสลิมทางตอนเหนือซึ่งคอยกันทัพมองโกไม่ให้ลุกเข้ามาในอินเดียได้ตอนนั้นน่าจะอยู่ในยุคของออสมัยราชวงศ์ไม่กนิสกะก็หันสาวัฒนาะอืมอันนี้ผมประเมินคร่าวๆนะน่าจะเกิดในยุคนั้นนะแต่ว่า ในเชิงศาสนาแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามันมีการส่งหลวงจีนเข้ามาในอินเดียเพื่อมาสืบพระพุทธศาสนามีการค้าเยอะแยะมากมายนะครับผ้าเอ่ยเครื่องสังฆาโรกเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยอินเดียก็โดยเฉพาะผ้าเนี่ยอินเดียจีนอินพอตมาจากอินเดียเยอะมากนะผ้าของอินเดียไปอยู่ในรัชสำนักของจีนเยอะมากเช่นเดียวกับไทยเหมือนกันที่รัชสำนักไทยก็ใช้ผ้าอินเดียนะ เราก็จะได้เห็นวิวัฒนาการความสัมพันธ์ว่าเขามีกันมายาวยาวนานต้องใช้คำนี้นะปรามาจ,จารคนสำคัญที่เราดูในหนังภาพยนตร์เนี่ยซึ่งเป็นต้นต่อสำคัญของสำนักพุทธที่ใหญ่มากๆในอินเดียกเป็นเจ้าสำนักในกำลังภายในเนี่ยอย่างวัดเซ้าลินเนี่ยก็คือปรามาจ,จารย์ตักหมอเนี่ยก็เป็นคนอินเดียนะนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่า ปรามาจารย์ตักหมอที่ก่อตั้งวัดเจ้าหลินเนี่ยส,ส,ส,สอนสั่งสั่งสอนพระพุทธศาสนาในวัดเจ้าหลินเนี่ยเป็นผู้คือถ้าคือถ้าแบบกำลังภายในดูหนังกำลังภายในเนีย่ยคือเป็นคนคิดฝ่ามืออยู่ลงอยู่ไลหรือแบบหมัดพยองพยักในหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนี้ก็คือปรามาจรรย์ตักหมอซึ่งเป็นคนอินเดียนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นภาพปรามาจารย์ตักหมอเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระที่แบบเป็นผมหยิกๆคือคนจีนเนี่ยมันไม่มีทางผมหยิก มันผมหยิกยากมากเหมือนกันนะนอกจากจะแบบมีเอทนิกหรือแบบมีชาติพันธุ์ถัดเข้ามาทางในหน่อยอะไรเงี้ยคือคนท่านจริงๆเนี่ยผมจะเรียบอะไรเงี้ยฉะนั้นปรมาจารย์ตั้งมองมีผมหยิกเพราะว่าท่านเป็นคนอินเดียแล้วอาจ,จะแบบมีเชื้อสายทม,มินหรือนิกโกรอะไรเงี้ยก็จะผมหยิกได้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของชาตินี้นะเขาก็สืบกันมาโอ้โหมี วัดสายกันยาวนานเาจนกระทั่งเ,เข้าสู่การเ้าเรียกว่าอะไร modernization หรือเป็นยุคใหม่ของอินเดียแล้วก็จีนหลังได้รับโดยเฉพาะอินเดียหลังได้รับเอกราชเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับจีนนะครับบัณฑิตเยวราเนรุเนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะครับก็ เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนกับจีนอย่างมากๆเพราะว่าเนรูเนี่ยมีเขาเป็นนายรมฐมนตรีแล้วก็เป็นนักคิดที่มีความเชื่อว่าคนเ,าเขาเรียกว่าประเทศในเอเชียที่มีเขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาของอนานิคมมาด้วยกันเน่ยจะไม่ทําร้ายกันหรอกและสิ่งสําคัญคือเราต้องก่อกลุ่มกันให้แน่นเพื่อต่อสู้กับชาติยุโรป หรือชาติตะวันตกที่ในอนาคตก็จะมาเอารัดเอาเปรียบเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นประชาธิไปไตยแล้วก็ตามเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการที่เรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการต่อสู้ขัดขืนหรือเรียกร้องอะไรบางอย่างจากประเทศตะวันตกมันมีความน่าสนใจคือตอนที่อินเดียได้รับเอกราชใหม่ๆครับสหรัฐอเมริกาเ,นเสนอที่นั่งใน สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Security Council UNSC แบบ p e r m a n านแนะแบบสมาชิกถาวรต้องให้ความเข้าใจก่อนในสหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันจะมี p e r m a n าน t ต e ซีทั้งหมด5 s e ซีด้วยกันปัจจุบันเนี่ยก็คือจีนรัสเซียเนาะอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่ง5ประเทศเนี่ยเป็นประเทศชนะสงครามทั้งหมดนะ ในหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดยูเอแล้วก็เกิดสมนครึ่งห้าประเทศที่เป็นเพอร์มานแตเนี่ยอำนาจสําคัญของเขาคือวีโต้นะอำนาจวีโต้คืออะไรนะครับอำนาจวีโต้คือถึงแม้ว่ามะติสหรประชาชาติที่ผ่านอีร้อยเก้าสิบสามประเทศมาแล้วเนี่ยบอกว่าจะต้องทํา A แต่ถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะในสภาความมั่นคงที่เป็นเพอร์มานนต์ห้าห้าเนี่ยออกมาวีโต้ว่า ไม่เอาไม่เอาเออีร้อยเก้าสิบกว่าประเทศที่โหวตมาเนี่ยไม่มีความหมายนะครับเพราะหนึ่งคะแนนเสียงจาก p พอร์ n e n t s นซ t อันนี้มันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแน่นอนว่าเออเราจะไม่พูดมาว่าเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือ,อไรเนี้ยคือคือใครหลายคนอาจจะมีความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเป็น อะไรเนี่ยระบบที่เลวน้อยที่สุดหรืออะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่ออกแบบโครงสร้างระบบการบริหารจัดการโลกเราเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่าสาประชาชาติเนี่ยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยมันมีห้าคนที่มันมีเสียงมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษอย่างอีฟไ e r m a พอร์มานェนต์เมมเบอร์ในในสาประชาชาติเนี่ยแล้ว ห้าชาตินั้นเนี่ยมีแค่ชาติเดียวที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือจีนแต่สี่ชาติที่เป็นประชาธิปไตยหมดแต่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ไม่ฟังเสียงส่วนใหญ่หรืออะไรงนี้เลยนะมันจึงเกิดปัญหาอย่างเช่นสงครามในอิรักสงครามในริเบียหรือสงครามในหลายๆที่เนี่ยซึ่งสะชาราชิไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงหรือไม่ได้ต้องการอยากให้เกิดสงครามนะแต่สหรัฐเบดกว่ I want war เ <c oughs> ข้าใจะป่ะคือฉันต้องการทําสงครามทุกคนก็เถียงไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าจะหาพัฒมิตรในการทําสงครามได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยและไทยก็เป็นหนึ่งในชาติที่ไม่ใช่คําว่าวร่วมปฏิบัติการเ,เข้าไปให้การช่วยเหลือสงครามในอิรักด้วยการมันไม่เช่งว่าช่วยเหลือนะก็เราก็าเข้าไปในฐานะทีมแพทย์ะคือไม่ได้ส่งกาลังไปลบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะไม่ควรทํา เราไม่ควรไปตามน้ําใครจนโดยเฉพาะในเรื่องที่มันไม่ชอบทําบางอย่างอะไรเงี้ยครับอืมอ่สาสหรัฐเมอ่าเข้าเรื่องของเราคือสหรัฐเมิกาเนี่ยเสนอให้อินเดียสิ่งที่บัณฑิตเยาวราเนรูพูดตอนนั้นคือว่าก็มีจีนเป็นตัวแทนของโลกเอเชียแล้วไงทําไมต้องให้ชั้นอีกเพราะอินดีเพราะตอนนั้นเนี่ยเนรูคิดว่าไม่อยากมีปัญหากับจีนแล้วก็คิดว่าจีนเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับในช่วงหลังได้ลับเอกาลคือแบบ ก็มีจีนก็พอแล้วคือการที่ชั้นเข้าไปเนี่ยก็จะมีปัญหากันเปล่าเพราะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันด้วยอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่บัณฑิตเยาวราชนเนลูคิดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังนะคือคือเนลูเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีอุดมคตินิยมสูงมากนะเชื่อในเรื่องประชาธิปไตยเชื่อในเรื่องว่าความเป็นจริงความเป็นธรรมอนะไรเนี้ย แต่เขาเนี่ยจะเริ่มอกหักเรื่อยๆครับเคสแรกคืออกหักต่อมติของสหประชาชาติที่มีต่อเคสอินเดียปากีสถานเพราะว่าเนรูเนี่ยเชื่อมั่นมากว่าสหประชาชาติจะต้องคือบอกให้ปากีสถานเนี่ยคืนดินดแดนให้กับอินเดียเพราะว่าสิ่งที่อังกฤษล่างไว้เนี่ยคือว่าถ้าเจ้ามหาราชไหนยอมอยู่กับประเทศไหนเนี่ยก็ตกดินแดนใน,ถนแถวนั้นก็ตกเป็นของชาตินั้นไปซึ่งแน่นอนเจ้ามหาราชาของแคชเมียร์ยอมตกลง อยู่กับอินเดียแล้วแต่ปากีสถานดันส่งทหารเข้าไปยึดในบางส่วนไปฉะนั้นเนี่ยเนรูก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นสาประชาชาติสิ่งที่เกิดขึ้นสาปรชาชาติให้ไม่ตกลงอะไรเลยแล้วก็บอกว่าให้ไปจัด referendum เรฟเรนดัมอนมาซึ่งอินเดียก็เขยา่าก็คนแคชเมียร์ก็ยังเลือกตั้งเลยก็นั่นก็คือเรฟเรนดัมแล้วว่าอยากจะอยู่กับอินเดียอะไรประมาณเนี้ครับอ่านี่เป็น จุดเริ่มต้นที่เนรูเริ่มหมดหวังกับระบอบหรือกลไกลการทำงานในการบรหิหารจัดการของโลกเราแหละผ่านมา10ปีกว่าเนาะใช้ว่าประมาณ10ปี15ปีในปี1962อินเดียอกหักอีกครั้งแต่อกหักกับเพื่อนรักที่เนรูเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะถูกแทงข้างหลังนั่นคือจีนเนี่ย กองกำลังปลดแอกหรือ People Liberation Army ของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็บุกดินแดนทางฝั่งตอนเหนือเออเขาเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐจมัมบูคชเมียร์ที่เป็นของอินเดียนั่นคือดินเดียที่เราเรียกว่าอักไซชินนะก็ส่งผลให้ตอนนั้นเนี่ย เนรูเนื่องจากต้องจัดการกับการบริหารเศรษฐกิจหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีการผันงบป,ประมาณอะไรไปไก,กับเรื่องความสําคัญความมั่นคงอะไรเลยอะไรเงี้ยแทบจะแบบกองทัพนี่อ่อนแออาวุธยุโธปกรณ์ตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคมอะไรเงี้ยแทบจะไม่ไมีการอัปเดตอะไรเลยก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สุดท้ายก็โดนยึดดินแดนไปนะครั้งนั้นเนี่ยเนรูแบบเจ็บ เจ็บหนักมากเขาเรียกว่าเจ็บใจเจ็บหนักตรอมใจหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนท่าทีนโยบายแหละปรับเขาเรียกว่าเขาปรับปรับนโยบายต่างประเทศแบบใหญ่หลวงเลยมีการนําเข้าอาวุธเยอะแยะมากมายความมั่นคงนโยบายลงทุนตั้งศูนย์การศึกษาทางการทูตนู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยเพื่อให้ได้เรียนรู้อ่เอ้ยในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยมันควรจะจัดการยังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยคนอินเดียแทบแทบไม่มีศักยภาพในเรื่องนี้เลย นะครับแล้วสงครามเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ปีหนึ่งเก้าหกสองแล้ว่จีนกับอินเดียปีหกเจ็ดก็เกิดขึ้นอีกแต่รอบนี้ก็คือว่าประมาณเสมอกันนะคือไม่มีใครได้ใครเสียก็ตายพอๆกันเลยประมาณเนี้ยก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อนะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยพรมแดนระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยก็ยังตกลงปัญหากันไม่ได้ว่าสรุปฝั่งตรงนี้อันนี้ของใครอะไรเงี้ยอินเดียก็เลยเป็นหนึ่งในประเทศที่ จีนยังไม่มีสนที่สัญญาทางด้านเดินแดนอย่างแท้จริงยังไม่มีการปักปันเขตแดนกันอย่างถาวรอะไรเงี้ยอีกประเทศเนื้อคือภูฐานเนาะนั่นก็คกงจะเคยเล่าไปแลลวก็จีนก็พยายามเจรจามาโดยตลอดนะครับคือท่าทีของจีนหลังเหมาเจอตงเสียชีวิตเนี่ยปรับไปเยอะมากๆเดยเพาะในยุคข,ของเตื้องเซลผินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พยายามจะสร้างตัดตวเพราะว่าอยากทุ่มเทงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมากับการพัฒนาเสร็จมาให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันอินเดียก็ไม่อยากมีปัญหานะแค่ลบกับอิปกิสถานเนี่ยก็เหนื่อยแล้วในช่วงตั้งแต่ปี1 9นเทศวรรษพันเหกถึงถึงประมาณปีทศวรรษพันเร้อยเกแทบจะแบบไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยก็ดีกันมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะหลัง โดยเฉพาะตั้งแต่ศตรวรรษที่ย1ิบเป็นต้นมานะครับในยุคของพรรค BJP ต้องบอกว่าในยุคของพรรค BJP เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียเนี่ยรุ่งเรืองมากมากนะในต้องบอกเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคของนายกรัฐมนตรีอัตาพิหารีวัวชปายีเนี่ยเป็นยุคแรกเลยนะครับที่เขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีอินเดียไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำแล้วก็มี ข้อตกลงในการเปิดประเทศรับการลงทุนจากจีนเนาะแล้วก็ทำให้จีนสามารถยอมรับสถานะของรัฐสิขิมว่าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียได้คือต้องบอกว่าสิขิมเนี่ยเพิ่งเข้ามาผนวกรวมกับอินเดียในปีพ5 7เนะครับซึ่งแน่นอนว่าจีนไม่ยอมเพราะจีนเคลมสิขิมไว้เหมือนกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของทิเบต จีนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดจนประมาณปี2002เนี่ยที่วัชปายีไปเยือนจีนจีนก็เลยพูดว่าโอเคฉันจะเอ็กเซปว่าสิสุดท้ายและสิทขิมเป็นของเธอเลยประมาณเนี้ยเพื่อแลกกับหลายๆอย่างนะมันก็เลยเป็นยุคที่ความสัมพันธ์ของประเทศเนี่ยเฟื่องฟูแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยมานะก็ถ้าไม่พูดเรื่องปัญหาพรมแดนเนี่ยพูดเลยว่า จีนและอินเดียเนี่ยเป็นถ้าจะแบบจะจูบปากกันอยู่แล้วอะออคือถ้าตัดปัญหาเรื่องพรมแดนปัญหาเรื่องอะไรเงี้ยจีนกับอินเดียมีความสัมพันธ์กันที่ดีมากะ<อ>คือหลายคนเนี่ยคงยังคงไม่ทราบคือโดยเฉพาะปัจจุบันนะมันจะดีขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวจะอาจจะพิดิกได้เลยก็คือเพราะเพราะอะไรนะคำถามคือเพราะอะไรคือหลายคนสงสัยว่าคือแบบมันเพิ่งเกิดโดกรม stand ัมสแตนออฟก็คือการเขาเรียกว่าการประทะกัน ระหว่างจีนอินเดียในในปัญหาพรมแดนอยู่แต่ว่าท่าทีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันน่าสนใจมากคือทั้งสองฝ่ายเรื่องที่เจรจาก,กันมันเกิดจากปัญหาเล็กๆน้อยๆบางอย่างความไม่เข้าใจกันก็มาคุยกันคือท่าทีมันต่างมากครับกับที่อินเดียกับปากีสถานมันต่างออกไปเยอะมากเราจะเห็นเลยคืออินเดียปากีสถานสมก็ิีถล่มเลยไม่ นใจอะไรไม่พูดไม่คุยไม่จาอะไรทั้งสิน้นแต่จีนเนี่ยกับจีนเนี่ยอินเดียกับเลือกที่จะเจราจาหลายๆอย่างคาถามคือทําไมเนาะตัวแปรหนึ่งตัวแปรที่สําคัญเนี่ยคือนายกคนปัจจุบันของอินเดียนะครับชื่อนายกนเรนทราโมดีนี่นะครับเราต้องไปเปิดภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก่อนเป็นอย่างแรกอนะคือนายกโมดีเนี่ยท่านเนี่ยก่อนที่จะมารับ ดำรงตำแหน่งเปน็นนายกมนตรีเคยเป็นมุกมุขมนตรีนะครับของรัฐหรือชีฟมิสเตอร์ของรัฐ,ร,ร,ฐรัฐหนึ่งที่ชื่อว่ารัฐคุชราตหลายคนก็คงจะทราบดีนะคือรัฐคุชราตเนี่ยเป็นรัฐเศรฐษรฐกิจแล้วก็เมืองท่าที่ค่อนข้างสําคัญในภาคตะวันตกของอินเดียจะอยู่ติดใกล้ๆก,ก,กับมหรษษาราชตะที่มีเมืองหลวงอย่างมุมไบคุชราตในยุคข,ของโมเดียเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็มีการลงทุนมากมายมหาศาลนะครับคําถามคือใครหล่ะมาลงทุนนะ เออเราก็จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์นะคือหลังจากที่วัดชบายีเนี่ยไปเยือนจีนใช่ไหมก็เปิดรับการลงทุนจีนชาตินึงเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในยุคที่โมดีเป็นมุขมนตีที่คุชราชเนี่ยก็คือจีนนะครับจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่มากๆในรัฐคุชราชของอินเดียและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่โมดีเนี่ย มีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับจีนเนาะโดยเฉพาะนักลงทุนนักธุรกิจรวมถึงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ใครหลายๆคนที่อยู่ในวงการการเมืองของจีนด้วยเนะเพราะว่าเขาต้องไปยืนเพื่อไปเชิญชวนให้คนมาลงทุนในคุชราชใช่ไหมและแน่นอนก็ต้องเอาเอาอกเอาใจอย่างดีนะสัญญาณความสัมพันธ์ของสประเทศเนี่ยเห็นตั้งแต่ โมดีขึ้นส่วนอำนาจแหละก็คือโมดีเนี่ยเชิญสีจิ้นผิงมา,อ,าอินเดียแล้วก็พาไปรัฐคุชราดบ้านเกิดของตัวเองด้วยมันก็เลยมีความแบบสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างที่โมดีสะท้อนเนี่ยมันมันจะต่างออกไปจากภาพข่าวที่เราเห็นว่าอุ้ยอินเดียกับจีนเนี่ยมันดูเหมือนจะทะเลาะกันมากนะแต่ในสัญญาเชิงอำนาจหลายอย่างมันมันต่างมาก รู้ไหมครับว่าในช่วงที่โมดีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยสมัยแรกใช้ว่าสมัยแรกเนี่ยโมดีเยือนจีนถึงห้าครั้งนะครับในเวลาห้าปีเนี่ยเรียกได้ว่าโมดีไปจีนทุกปีเลยก็ว่าได้มีอีกแค่ที่เดียวที่แบบไปห้าครั้งเหมือนกันนะั่นคือสหรัฐอเมริกาแต่ว่าไปเจอปัญหาดี่ทำจริงๆแค่สองครั้งนะอีกสามครั้งเนี่ยไปเพื่อประชุมสหประชาชาติเพราะว่า ที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติอยู่ที่อเมริกาตามไปจากจีนนะครับคือโอเคมันมีการประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชันออแกไนเซชันซัมมิตหรือการประชุม g 20อ,อะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับสีจินผิงตลอดไปเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในอินเดียอะไรเงี้ยคือในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยต้องยอมรับว่าอินเดียเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนพอสมควร คืออันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันคือสหรัฐอเมริกาแต่จีนเนี่ยก็คือนักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งเลยของอินเดียน่าจะอยู่ในท็อปฟหรือท็อปเทเลยเนะซึ่งเยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าจีนพึ่งพาเอออินเดียเนี่ยพึ่งพาจีนขนาดที่ว่าเสียดุลคันค้าแบบมากมายมหาศาลเลย,เยพราะฉะนคือแบบนาเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกไปให้กับจีนอะไรประมาณเนี่ยมันก็ทําให้ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียมีปัญหาเนี่ย มันก็จะพังทั้งคู่หนึ่งคืออินเดียจะไม่มีวัตถุดิบมาดําเนินงานในเรื่องของอุตสาหกรรมในขณะที่จีนก็ขาดรายได้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนกันในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เชื่อมโยงกันในมุมที่ดีมาตลอดคืออย่างตอนที่สีจิ้นผิงรับเขาเรียกว่ารับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของโมดีเนี่ยเขาก็พาไปเมืองปอติศาก ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับอินเดียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองอู่ฮั่นนะไปดูล่าสำนักถังในเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับอินเดียเพราะว่าการเข้ามาพูดศาสนาการอะไรเงี้ยมันโหแบบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โคตรจะน่าสนใจใช้คำนี้ที่มันต้องจับตามองเออคือแบบในเชิงสัญญาณนี่ยแบบสองคนนี้เขาจะดูลัก คือแบบเวลาจับมือเนี่ยเวลาคณดูสีจ้นผิงจับมือกับทัมเนี่ยสีจ้นผิงจะไม่ยิ้มแต่กับโมดีเนี่ยสีจ้นผิงจะยิ้มแบบผินฟันนะผมใช้คำน,นี้คือมันมีเขาเรียกว่าปฏิกิยาของร่างกายที่มันหลายอย่างว่าโอเคเขามองว่าอีกชาตหนึ่งมีความสําคัญด้วยกันนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นเลยคือว่าจีนเนี่ยมียุทธศาสตร์สําคัญที่ชื่อว่า BRI I, หรือ b บ l t Road i n i t i a t i v e เนี่ยหรือแบบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรืออะไรก็ตามเนี่ย หนึ่งในประเทศที่จีนให้ความสำคัญมาก็คืออินเดียในฐานะเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นําของภูมิภาคเอเชียใตย้แล้วก็เป็นจุดเชื่อมสําคัญหลายๆอย่างนะแน่นอนว่าอินเดียไม่ไม่ปฏิเสธโครงการนี้แต่อินเดียมองว่าการขีดเส้นบางเส้นของจีนเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องพรมแดนในแคชเมียร์คือจีนมีโครงการลงทุนกับ ปากีสถานอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือซีเปกหรือ China or, C C, ใชน่าปากีสถานอีคเอนมิคคอริดอร์ซีเปกนะเป็นการเชื่อมระหว่างจีนกับท่าเรือน้ำลึกของมาเลเซียเอ๊ยโทษทีของปากีสถานอืมแล้วก็จีนก็หวังให้ว่าพอร์ตน่จะเป็นพอร์ตในการขนส่งน้ํามันและพลังงานสําคัญในอนาคตด้วยนะซึ่งมันจะไปขีดเส้นทับกับพื้นที่พิพาทระว่า อินเดียกับปากีสานเข้านะครับแน่นอนว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําให้อินเดียประท้วงบ r i แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่อยากเข้าร่วมสิ่งที่จีนทํานะอืมมันเป็นการสะท้อนว่าจีนแคร์อินเดียขนาดคือว่าจีนดึงอินเดียเข้ามาในโครงการนี้ด้วยพยายามดึงอินเดียเข้ามาในโครงการนี้บอกอินเดียว่าเราต้องมาคุยกันตรงไหนที่โอ,ไม,โอไม่โอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงจีนก็ยังอยากพัฒนา เส้นทางเชื่อมตรงนี้แต่จะทำไงละ่ะให้อินเดียโอเคด้วยนะอยากให้ตัดชื่อตรงไหน,นอยากให้อะไรเงี้ยคือคืออินดิคือจีนเนี่ยปรับให้กืบหมดนะแล้วการประชุม BRI Summit รอบล่าสุดมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะั่นคือว่ามันมีคนที่ทำสไลด์ของรัฐบาลจีนเนี่ยมันดันไปเผยแพร่แผนที่ซึ่งระบุให้พื้นที่อ่า พิาพาทระหว่างอินเดียปากีสถานเนี่ยเป็นของปากีสถานซึ่งอินเดียยังเคลมจุดนั้นอยู่เนี่ยซึ่งแน่นอนอินเดียก็ประท้วงไปถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี่สิ่งที่จีนทำก็คือจีนลบภาพทั้งหมดเลยนะครับกว่าสองสามร้อภาพในเว็บไซต์นั้นนะ่ะทิ้งหมดเลยเออแล้วจีนก็แบบพยายามบอกว่าเอ้ยยังอยากหวังให้อินเดียเข้ามาร่วมนะเพราะว่ายุทธศาสตร์นี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าขาดอินเดียไปอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แบบ เป็นนัยยะที่น่าสนใจแล้วอินเดียเองเนี่ยก็พูดตรงไปตรงมาว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธโครงการนี้และพร้อมจะเข้าไปอยู่ร่วมถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องพรมแดนอะไรเงี้ยพร้อมจะช่วยพร้อมจะช่วยเหลือแต่ว่าคือแบบอินเดียมันไม่จําเป็นต้องของเงินจีนอยู่แล้วนะครับเขาลงทุนเองได้เลยรรมาน้เขาก็พร้อมที่จะพอเขามองว่ามันการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการค้ามันเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วอืมนะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ พวกนี้มากสิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่โมดีรับตําแหน่งในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะตั้งรัฐบาลและสําเร็จเนี่ยซึ่งเสร็จก่อนไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเลือกตั้งชากว่านะก็ฟอร์มก็วเมนได้เร็วมากลุยงานเดินเจรจากับต่างประเทศนะล่าสุดเนี่ยก็มีการประชุม s c o หรือเซี่ยงไฮ้โคเปอร์เรชั่นออแกไนเซชั่นซัมมิตที่เมืองบิชเคกประเทศคีรกิสถาน นะอินเดียก็เข้าร่วมนะภาพที่โมดีโพสเนี่ยผมสนใจจริงๆผมเขียนเรื่องนี้ในกระแสเอเชียใต้ด้วยครับที่นสนใจมากๆ็คือภาพการจับมือของโมดีแล้วก็สีจิ้นผิงนะคือมันเป็นรอยยิ้มที่มันเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็นี่เป็นมหาอำนาจนะใช้คำว่ามหาอำนาจชาติแรก ที่อินเดียจับมือด้วยด้วยนั่นคือจีนนะเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วรู้ไหมว่าภาพนี้เนี่ยคนที่เอามาลงเนี่ยก็คือ Facebook Official แล้วก็ Line Official ของโมดีนะสิ่งที่มันอยู่เขาเรียกว่าเป็นคอมมันไม่เป็นโพส์อะโพสที่อยู่บนภาพเนี่ยน่าสนใจมากโมดีโพสต์ว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมมากเลยที่ได้คุยกับ ท่านประธานาธิบดีสีจินผิงเราเนี่ยแบบได้ดิสคัตหรือแบบได้ถกเถียงกันหลายๆเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและอินเดียพวกเราเนี่ยหวังว่านะครับจะได้มีโอกาสเพิ่มพูนและก็พัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมระหว่าง2ประเทศนี่คือ Incode นะครับก็คือเป็นสิ่งที่โมดีเป็นคอมเมนต์เน comment, มเน,เนชันไว้ในรูป นี่แบบเห็นเลยนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยรู้ว่าปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียไม่ดีคืออะไรนั่นคือประเด็นเรื่องความมั่นคงประเด็นเรื่องการเมืองฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องนั้นไปเถีังตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจว่าท่านทมาก่อนดีไหมเออแล้วคือสองประเทศเนี่ยเขาช่วยกันดีมากนะครับในเวทีโลกเนี่ยทั G ้งจีนและอินเดียเนี่ยร่วมมือกันต่อต้านสหรัฐและชาติตะวันตกเนี่ย มาหลายครั้งหลายคานะครับเออฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าอินเดียกับจีนเนี่ยไม่ถูกกันจริงไหมต้องบอกว่าไม่ถูกกันจริงในเพียงแค่หนึ่งในสามส่วนนะหนึ่งในสามส่วนนั้นคือเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องพรมแดนคือถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ก็จะมีความชาตินิยมพุกพ่านขึ้นมาอันนี้เป็นทั่วโลกไม่ได้เป็นแค่สองประเทศนี้นะ เหมือนกับเราอะพอมีพี่อิช,ชูเรื่องเขาพระพิหารขึ้นมาเนี่ยมันยอมไม่ได้เศรษฐกิจก,การค้าจะไปไกลแค่ไหนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันต้องคุยกันอีกยาวฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องพรมแดนเลยนะหลายๆประเทศจะเป็นเหมือนกันคือ,อเอาเรื่องนี้ไว้ทีหลังเนี่ยตอนนี้คือแบบมาค้าขายกันก,นก่อนดีกว่าทำมาหากินกันก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง จีนแล้วก็อินเดียเนาะว่าเอาเข้าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ถูกกันขนาดนั้นเขาก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยโอ้พาอาศัาายกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเศรษฐกิจมันยึดโยงกันหมดแล้วโลกมันเป็นโลกโลกาภิวัตอะไรเงี้ยและยิ่งเกิดปัญหาสงครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยจีนก็จะยิ่งเข้ามาลงทุนในอินเดียมากขึ้นนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก็อการวาด อินเดียไปเทียบเรียบร้อยนะครับด้วยการขึ้นภาษีสินค้าบางประการเหมือนกันนะนี่ก็นี่คือปัญหาหนึ่งของโลกประชาธิปไตยคือความไม่แน่นอนอะไรเลยเอาใจยากนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับคือมันคือการจะเยอะคือหลายคนบอกโอดูจนีนิพัฒนาไวมันก็ต้องแลกมากับสิทธิเสรีภาพวิจารณ์ไม่ได้คุณจะเล่น facebook ก็ไม่ได้นะคุณเล่นไลน์ก็ไม่ได้ คุณต้องเล่นในสิ่งที่รัฐบาลจีเห็นว่ามันปลอดภัยและเล่นได้เท่านั้นทุกอย่างมันมีข้อแลกเปลี่ยนหมดนะมีดีมีร้ายอย่ามองอะไรกันคือคนไทยชอบมองอะไรแบบด้านเดียวเหมือนกับมองการเมืองมองเป็นขาวเป็นดำประชาธิปไตยเผด็จการอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับไหนนะการเมืองก็คือการเมือง วันไหนที่มันหมดคําว่าเผด็จการแล้วก็ประชาธิปไตยในการต่อสู้ทางการเมืองมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะเขาต้องการสร้างขาวสร้างดําเพื่อให้คนแบบเราเนี่ยหลงเชื่อไปลงคะแนนให้เขาคือถามแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะแบบตั้งของแบบ้อสังหูนแบบไม่เชื่อในเรื่องการว่านาการเมืองไปทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติอะไรเลยหรออะไรเงี้ย ถามว่าในโลกประชาธิปไตยจริงๆที่เขาผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเมกทุกคนก็กล่าวอ้างแบบนั้นนะแต่แค่ว่าประชาชนคนนั้นนะคือใครแค่นั้นเองคือคุณต้องยอมรับว่าการเมืองมันไม่สามารถเซิร์ฟทุกคนได้มันทำได้แค่ให้ประโยชน์กับใครมากแค่ไหนเป็นธรรมหรือเปล่าแค่นั้นเอง แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของขาวของดำแต่ทุกคนคือเทาเทาการขึ้นสู่อำนาจของแต่ละพัคนี่เทาหมดแต่แค่ใครจะสร้างใครดูดำไปนิดหนึ่งขาวไปนิดหนึ่งมันก็พลิกแหละเชื่อสิหลังจากหมดยุคการต่อสู้วัฒกรรมแบบเผด็จการ,รชาลิสตายต่อไปเนี่ยเราก็จะมองการเมืองแย่เหมือนเดิมคือ ทุกคือมันเป็นความอันเลอะความตื่นตัวทางการเมืองที่โอเคมันมันเติบโตมากนะแล้วเด็กทุกวันนี้ก็รับสื่อได้ไวนะเยาวชนอย่างเราเนี่ยรับสื่อไวนู่นนี่นะั่นแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเราก็คือเราไม่กองอืมอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่กรองและไม่ได้หาข้อมูลต่อคือในเนี่ยจะมีปัญหากับเรื่องเรื่องหนึ่งกับ พวกพกการดามันไม่สมบูรมันคือการแบบทําให้การมองภาพเป็นขาวเป็นดํามากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่แบบอันนี้แบบไม่ได้บอกว่าชื่นชมรัฐบาลประชาผดีการหรืออะไรนะแต่เรามองบนฐานที่ว่าที่เราเรียนเรื่องนี้มาแล้วเราก็มองเขาทําได้ดีจริงๆอ่ะนั่นคือประเด็นเรื่องการคลังของประเทศนะคือมันจะมีสํานักข่าวบางสํานักหรือแบบคนบางคนเนี่ยที่จะชอบโพสต์ว่า โอ้นี่สาราไทยเพิ่มขึ้น7.3ล้านล้านโอ้เราดูตัวเลขมันเยอะมากนะ7.33 7.3ล้านล้านอะไรเงี้ยแต่แล้วจากนั้นล่ะทุกคนก็แชร์แล้วก็แต่โอ้โหรัฐบาลโกงกินนูน่นนี่นั่นนะครับแต่ปัญหาคือคนไม่ได้ไปดูเลขต่อนะครับแต่ละคือคนอย่างคือไหนเนี่ยด้วยความที่เรียนบริหารธุรกิจเราเรียนการเงินการคลังประเทศเราจะรู้อย่างหนึง่งคือว่าคือสำนักข่าว่ มันก็ขายข่าวอ่ะเราเข้าใจได้แต่การที่เราจะเขาเรียกว่าอะไร e n t e en r t a น่ะคือสร้างความสว่างสวัยทางความรู้เนี่ยให้กับคนเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนเหมือนกันนะคือคนที่เรียนเรื่องระบบการเงินค่ะสิ่งสำคัญเรารู้ว่านี่สาาณนะไม่มีทางลดลงนะครับยังไก็มีแต่เพิ่มขึ้นแต่ว่า การเพิ่มขึ้นของหนี้สารนั้นเนี่ยมันเพิ่มแล้วรายได้มันเพิ่มตามมาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยคือสิ่งที่คนที่เรียนการเงินกันคลังเนี่ยเขาดูกันนะครับเหมือนกันน่ะถามว่าเรากู้หนี้กันเพื่ออะไรถ้าคนที่ฉลาดใช่ไหมก็จะกู้หนี้เพื่อต่อยอดการลงทุนเศรษฐกิจธุรกิจหรืออะไรค้าขายก็ว่ากันไปใช่ไหม เราลงทุนเพื่อต่อยอดอันนี้คือคนที่ฉลาดฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําแบบเนี้ยก็ไม่ได้ผิดไม่ว่านี่คือคุณไปดูเลยบริษัทเอกชนทั้งประเทศไทยนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาก่อหนี้เพื่อมองเห็นผลกําไรในอนาคตเช่นเดียวกันคนที่ทําแบบเนี้ยก็จะไม่มีใครด่านะครับอันนี้ผมพูดแบบเรื่องการเงินง่ายๆก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าเฮ้ยคุณกู้หนี้ยืมสินแล้วมันสร้างประโยชน์แต่ มันจะมีปัญหาแล้วคนพวกนี้ขุมพวะคือกู้หนี้ขึ้นมาแล้วไม่ก่อประโยชน์เช่นกู้มามาซื้อโทรศัพท์ซื้อทีวีดูซื้ออะไรคือพูดง่ายว่ากู้แล้วไม่ได้ต่อยอดอะไรเลยนี่อันนี้คือความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารเงินเช่นเดียวกับรัฐบาลนะครับคุณกู้เงินมาแล้วต่อยอดอะไรได้บ้างหรือกู้เงินมาแล้วคุณปลนเปอร์ใช้จ่ายไปไปๆแล้วไม่มีอะไรเติบโตทางเศรษฐกิจคือ แต่เมื่อเราไปดูตัวเลขเนี่ยปรากฏว่า GDP เราก็โตมากขึ้นงบประมาณการเงินการคลังก็ไม่ได้แย่คือมันไม่ถึงกับดีมากใช้คํานี้กันมันเป็นนิ่งๆใช่เนีหยก็คือนี่สถานะต่อ GDP ของเราเนี่ยไม่ได้สูงไปถึงแบบเยอะแยะอะไรก็คือเท่ากับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแม้กระทั่งรัฐบาลประชาธิปไตยด้วยนะเออก็อยู่ประมาณเนี่ย40เปอร์เซนนะ ก็คือนี่สาาระต่อจี p ประมาณ40%ก็ถือว่าบริหารจัดการได้คือระเบียบวิธีวินัยการเงินการคลังของประเทศไทยเนี่ยระบุไว้ว่าห้ามเกิน60%เออมันอยู่ประมาณนี้ก็คือเรากู้นี่ยืมสินแต่ระบบเศรษฐกิจเราก็เติบโตอยู่ต่อนเนื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็แบบเป็นนะคิดว่าอันนี้ให้เป็นความรู้แล้วกันไว้คิดไว้คุณคิดคือ อะไรคือเราไม่สามารถมองทุกอย่างเลวร้ายไปได้หมดอ่ะคือถ้าไหนดีนะคือมันก็ต้องชมอันไหนเหี้ยมมันก็ต้องด่านะโดยเฉพาะการแล้วเมิ่สิทธิมนุษยชนหรืออะไรก็ตามอันนี้โอเคมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องว่าคือไหนอยากให้ทุกคนเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้นะคคือไม่ใช่ว่าเราเอาอัตตาเอาความเป็นตัวเราอะไรเงี้ย ไปมองทุกอย่างอุ้ยไอ้นี่มันดํามันแย่ yeah, มันก็ต้องแย่ๆๆๆๆไอ้นี่ดีก็ดีๆๆทุกคนมีดีมีเสียเวลามองคนเนี่ยเราต้องมองแบบน,นี้นะอย่าไปมองเป็นเทวดากับอ่าเขาเรียกว่าอะไรซาตานอะไรเงี้ยที่มันจะไม่มีวันดีไปเลยอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่สังคมไทยสามารถเปลี่ยนมาถึงจุดนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมเชื่อเลยเลยว่าสังคมไทยจะได้ ไกลกว่านี้เยอะมากๆเมื่อไรที่เราหยุดมองทุกอย่างเป็นสีดําสีขาวหมอสามารถใช้วิทยาจารณยาณกั้นกองในบางนี้แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านสื่ออะไรเงี้ยมันจะดีมากๆเพราะว่าสื่อมันขายข่าวทุกวันเนี้ยมันก็จะเขียนพลาดหัวได้แย่มากนะผมเชื่อเลยเลยใช้พยายามทุกวันนี้ในแทบจะแบบไม่พยายามเชื่ออะไรแบบที่เห็นจากข่าวเลย ลองดูดิข่าวที่ลงวันนี้กับเรื่องเดียวกันนะผ่านไปสามหรือสี่วันอะไม่เหมือนกันแล้วนี่แบบเรื่องที่ล่าสุดเลยแบบเหียนโคตรชัดอะเรื่องพานไว้าครัวผ่านหัวนี่คือแบบโคตรแรงนะครับทหารตำรวจเข้าไปสั่งให้ลบภาพนู่นนี่นั่นโดยสื่อบางสำนักผ่านมาไม่ถึงสองสามวันเขาก็ออกมาพูดว่า ตำรวจก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้เข้าไปเลยทหารไม่ได้ไปมีะไรส่วนใหญ่แค่เข้าไปดูรักษาความสงบเพราะว่าอีลงคือพอพูดว่าโรงเรียนเนี่ยเคยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไหว้ครูคือเขามีเรื่องอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่ได้แก้ตา่างคือตามข่าวเลยนะเนื้อข่าวก็คือประมาณว่าเนื่องจากแบบโรงเรียนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารับน้อง รับน้องม .1 อ,นนอะไรเงี้ยสายรหัสแล้วเหรเลยแล้วมันมีตีกันทุกปีเขาก็เลยเชิญให้ตำรวจอะไปอยู่ด้วยเพราะว่าจะได้คุมสถานการณ์อะไรเงี้ยซึ่งข่าวเขียนไปอีกเรื่องเลยเนี่ยผ่านไปแค่สองวันนะคือนี่มันเป็นภัยคุกคามอย่างมากนะของดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นอะไรที่ต้องะระมัดระวังมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไหนได้เรียนรู้มากๆเลยจากจากอินเดียเหมือนกันนะคือทุกอย่าง นายจะโทรคือคนอินเดียสอนให้เราต้องโทรคุยไม่ต้องดูออนไลน์อะไรมากอ่ะคือคุณต้องทัชต้องจับต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจับต้องได้มันมันเรียลลิตี้ที่สุดมันดีที่สุดนะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้มากมายคิดว่าไม่ได้แหละคิดว่าได้เออคิดว่าได้ก็ต้องได้นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนและอินเดียเนาะก็สําหรับใครอยากอา่านแบบละเอียดเนี่ยก็ติดตามได้ที่กระ,กระแสเอเชียใต้ แล้วก็อินเดียเป็นประเทศวินเทจเนี่ย tangent, ก็ก็เรียกเอาสนุกอะ่ะแต่แก็ต้งเขียนเนื้อหาสาระได้เหมือนกันนะก็เขียนเหมือนกันอะไรมาน,น,นี่ก็ช่วยๆกับเพื่อนเขียนอยู่เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบอินดี้อินเดียคือแบบลืมมากนะครับเราอยากมาเล่นตลาดทวิตเตอร์บ้างนะก็ช่วยติดแชร์ลงทวิตเนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอินดี้อินเดียให้ด้วยนะครับว่า หวังว่าจะได้เห็นนะสำหรับเทปนี้เรามาโปรโมทแล้วว่าช่วยติดแฮชแท็กให้ด้วยถ้าใครเป็นชาว Twitter นะหรือใน Facebook ก็ได้ติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะเราก็อยากดูฟีดแบ c กการคอมเมนต์เพราะบางทีบางคนเนี่ยไม่อยากจะมาคอมเมนต์ในเพจใช่ไหมก็จะแบบคอมเมนต์ในสเตตัสของตัวเองอนะไรนายก็อยากเห็นฟีดแบ็กนะมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนทำรายการพอดแคสต์อย่างไหนด้วยเนาะก็ขอจบ รายการอ Ind ินดี้อินเดียเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ